ข้าวไหร่นะหนูโอชิค่ะอร่อยข้าวเหนียวปลาทอดคนคะเมื่อกี้เอกับทากะก็คือไปบ้านนากาโอกะไปบ้านพ่อแม่ทากะมาแล้วเนาะครับท่านสบายดีนะคะรูปรูปมากี่ที่บ้านใช่รูปเดี๋ยวจะใส่รูปคุณแม่โอโตโอกะซังกับนัตโตจังให้นะคะแบบสบายดีมากๆแล้วก็เดี๋ยววันที่5สิงหานะคะพวกเรานะจะไปบ้านบ้านสวนนะคะจะไปดูดอกไม้ไฟกันจะทำบาร์บีคิวคือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ท่านก็สบายดีนะคะไว้ถ้าถ่ายคลิปได้ในทริปหน้าเดี๋ยวเอถ่ายมาเผื่อด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือออกมาส่งอูเบอร์เพราะว่าที่เกียวโตค่ะจะฝนตกหนักอยู่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงตอนนี้เรา2คนก็เลยงั้นถ้าฝนจะตกก็เลยออกมาส่งอาหารดีกว่าตอนนี้ได้เป็นออเดอร์ของสาขาไซอินนะคะ300เยนของ Uber แต่ว่า Uber ราคาถูกมากนี่ขนาดฝนตกนะแค่แบบว่า380กว่าเยนเองเนาะเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงร้อยป่ะถึงร้อยหรอว่าต้องมาเลยรถเต็มมากนี่ได้นิดหน่อยค่ะกีดีกีดีค่ะคำค่ะเบียเราเป็นรถเคก็เลยตอนนี้แบบว่าถนนที่จอดคนเยอะมากค่ะที่นี่มันจอดรับเพื่อนๆได้นิดหน่อยนะคะเออใช่ชั่วโมงเดียวนะเดี๋ยวถ้าจะเข้าไปรับแมคโดนัลด์ก่อนนะคะทุกคนระวังคิมาเซ็งไฟไม่มารถติดมากอย่างถนนตรงบ้านเราก็คือติดหนึบเลยอะทักค่ะรถติดทุกที่รถติดตอนนี้6:20เป็นเวลาเลิกงานนะคะคือรถติดวันธรรมดานะ6:00นะรถติดใช่จังครับถ้าใครอยากรู้ที่ไทยก็มาคนไทยกับคนไทยแต่งงานใช่ไหมไปหาบ้านสามีไปหาบ้านพ่อแม่ภรรยาบ่อยไหมบ้านทำมั่งไหมไปนะทักอาศัยคนเดียวหรอหรือว่าอาศัยใครพ่อไม่อาศัยกับปู่ย่าตายายก็แล้วแต่แบบแล้วแต่งานแบบงานเราต้องทำที่กรุงเทพพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่บ้างค่ะสวัสดีไม่ตกแต่ว่าฟ้าแลบฟ้าเป็นแบบไฟแลบบูบูฟ้าแลบฟ้าแลบว่าอันโอ雷雷雷雷雷อันนี้คือสตาร์บัคตรงเกียวโตใกล้ๆเกียวโตเอกิค่ะนู่นข้างหน้านู่นเป็นสถานีเกียวโตนะคะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นสวนมีรถไฟด้วยนี่วิวว้าวอะทักอะวิวว้าวไหมใช่ได้ออเดอร์ต่อไปแล้วนะคะเป็นร้านชื่อว่านิกสต็อกนะคะอยู่หลังสถานีเกียวโตอยู่ข้างหลังอีออนมอลอีออนเกียวโตนะแถวนี้ก็สะดวกมากๆเลยใครมาสถานีเกียวโตเขาจะมีห้างอีออนใหญ่มากนะคะแล้วก็มี ABC มาร์ทมีครบทุกอย่างเลยใครอยากเซิร์ชหาที่พักเอแนะนำให้เซิร์ชว่าแถวแถวแอเรียเกียวโตสถานีเกียวโตค่ะเยอะมีร้านเยอะแล้วก็มีอีออนใหญ่มากมีทอยอาร์อัสด้วยมีพาหาว่าร้านอยู่ตรงไหนคิดว่าเทราสชั้นหนึ่งแถวๆนี้อ๋อเหรอนิกสต็อกนะนิกสต็อกคือมันจะมีนิกสต็อกแถวบ้านหนึ่งแล้วก็มีนิกสต็อกตรงไหนที่ตรงตอนนี้ไม่รู้คันหน้านิกสต็อกมีไหมคันหน้ามันเป็นฟูสเทเรสอะทักอันนี้นี่ในนี้นิกสต็อกมีรู้อยู่ในห้างอีออนที่ใหญ่มากเดี๋ยวเราวิ่งไปแป๊บเดียวตรงนี้เขียวๆนะครับพี่ลูกแล้วน่าจะนั่นได้ฮ่าฮ่าฮ่าเออจริงเหรอแต่จริงๆตรงนี้ก็ห้ามจอดนั่นแหละแต่ว่าแป๊บเดียวแต่เออยู่ในรถได้เป็นดับเบิลนะคะเป็นออเดอร์ดับเบิลร้านพิซซ่าข้างหน้านะนี่อันนี้สองจะแถวๆบ้านใช่ๆแล้วก็จะกลับไปแถวๆบ้านสองปันร้านพิซซ่าชื่อว่าร้านเนี่ยนะSix piece. ทุกคนตอนนี้1:30นะคะแล้วก็เสร็จต่อได้เงิน1,781เยนแล้วก็เอกกับทักคิดว่าจะกลับบ้านพักผ่อนแล้วนะคะวันนี้ทักเหนื่อยแล้วก็เลยวันนี้เราจะจบ1,781เยนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันเรามาต่อกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้โอยาสุมิค่ะกินข้าวเองเจอกันมอร์นิ่ง
สวัสดีวันที่2นะคะตอนนี้เราได้ออเดอร์แล้วนะคะที่ห้างอีออนแถวๆบ้านแล้วก็เป็นเวลาเที่ยงนะแดดดีมากวันนี้ที่ห้างนี้นะคะก็ได้เป็นสปาเกตตี้กับโซบะ3ภาษาญี่ปุ่นตัวดิบโอเคถ้า3ออเดอร์นี้ก็ได้ประมาณเท่าไหร่คะ 1,300 เยน 1,300 โอเค 300 บาทโอเคค่ะเราส่งไปแล้ว2ออเดอร์นะคะตอนนี้จะไปออเดอร์ที่3ก็อีก2กิโล10นาทีนะตอนนี้ปุ๋ยใช่มี3ออเดอร์ตอนนี้ฟ้าสวยมากแบบเมฆแบบถ้าดูในกล้องคือเมฆน่ารักมากอะค่ะแบบพาน่ารอมไหมใช่ใช่แบบน่ารักอะเถอะก็เด่นจังเอจังเด่นจังนั่นนี่เก่งเก่งอะไรไทยกุลิบเก่งเงินของวันนี้เราจะเอาไปทำอะไรคะอ่ะเงินหรออืมปุ่นนี้มีตุระดอกไม้ไฟไม่ใช่ตุระเที่ยวไปกับเพื่อนไปดูดอกไม้ไฟครับก็เลยวันนี้ทำได้เท่าไหร่จะเอาไปใช้เนาะตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่เถอะค่ะอยากได้เท่าไหร่หนึ่งน่าจะไม่ถึงตอนนี้เท่าไหร่ละ1,300อีกไก่และหิวด้วยตอนเที่ยงทำไงดีหิวหิวหาอะไรกินกินข้าวที่บ้านดีประหยัดไม่ใช่หรอราคานี้กูข้าวกลางวันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าหิวแล้วทำไงดีข้าวปังข้าวปังใช่ไหมไม่แพงไหมอยากกินขนมปังแต่เมื่อกี้เอ๊กับทากานะคะได้โปรโมชั่นสะสม15ครั้งครบ15ครั้งพอดีก็เลยบวกเพิ่มเป็น 1,125 อันนี้เพิ่มเพราะว่าโปรโมชั่นบวกกับเมื่อกี้ที่ส่งราคาก็ได้ 2,371 ก็คือประมาณ 6-700 นะรวมโปรโมชั่นที่เราได้แล้วก็ตอนนี้ได้ดับเบิลนะคะเป็น60เออกัสโต้3,000แล้ว 3,000 กว่าแล้วค่ะ 3,000 แล้วจ้ะสุดยอดแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปรับกัสโต้ที่อยู่ชั้น2ของตึกนี้นะคะยังไม่รู้จะทำยังไงดีอาจจะต้องเปิดไฟกระพริบยากนิดนึงเพราะว่ามันริมถนนใหญ่อะเออโอเคตอนนี้6โมงครึ่งนะคะ6โมงเย็นครึ่งเรามาต่อออเดอร์กันต่อเลยเมื่อกี้เอกับทากะกินอะไรมาทากะราเมนมีรูปมีรูปอีกอืมช่วงนี้ขายราเมนเย็นราเมนองศาเย็นเย็นอร่อยไหมคะอร่อยให้ดูรูปคือกินราเมนไปเท่าไหร่ล่ะคะมักซองปันเป็นร้อยเยนแล้วก็ตอนนี้ได้สี่ปันสองหายไปอ่ะน้ำมันใส่ติดลบลบโอ้ยลบปนใส่แล้วก็ร้านที่เราจะไปนะคะอยู่ใกล้ๆสถานีห้างคิวคาซึระตอนนี้6โมงครึ่งก็รถเยอะนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเป็นช่วงแบบว่าคนกำลังเลิกงานก็จะแบบช่วงนี้เออใช่รถเยอะนิดนึงอันนี้เป็นของเดมายกังนะคะ600ครับ600เท่าไหร่อ่ะคะ600กว่า627ราคาดีเนาะแต่ว่าคือแดดมันเป็นร่มแล้วอ่ะทักอ่ะคือเย็นสบายนะคือแบบในรถก็โอเคแล้วไม่ได้ร้อนดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นใช่แล้วก็กังคือมีโอกาสอยู่กว่าคันหน้ามอเตอร์ไซค์เขาก็ส่งอยู่ทำไมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่ต้องใส่เฮลเมตหรอไม่ต้องใส่มีรางเกาคือมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าค่ะเขาเป็นมอเตอร์ไซค์3ล้อตอนแรกก่อนที่ทากะอยากได้น้องลักกี้อ่ะทากะก็คิดว่ามอเตอร์ไซค์แบบนี้ดีไหมถูกปะ3ล้อใช่ๆๆประมาณเท่าไหร่อ่ะ 3-500,000 เยนเนาะใช่ๆอ้ําอ้ําใหม่นะ 300,000 กว่าแต่ว่าไปคนเดียวอันนี้ดีกว่าอยู่รถดีกว่าหรออืมรถดีกว่าอยู่แต่อันนั้นจะภาษีถูกนะมอเตอร์ไซค์ถูกๆอันนี้แพงกว่าแต่เขาซื้อด้วยนะมวมแบบพนักงานออฟฟิศนะเหมือนแบบพนักงานขายบ้านอะไรประมาณเนี้ยนะใช่ใส่สูทก็ร้านทำกางร้านทำกาง5-6โมงเสร็จโตไปกลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ภรรยาสั่งว่าไม่ต้องครับต่อไปนี่ดูค่ะเป็นร้านซูชิค่ะค่ะเขาเคยเข้าแล้วเขาบอกว่าอร่อยนะแต่เอ็มไม่เคยเข้าเลยคุยไปกับเพื่อนเราคนเยอะมากมันได้แล้วป่ะโอ้คนเยอะเหมือนอยู่เชียงใหม่ตลอดเวลาค่ะมีภูเขาคนขี่จักรยานแล้วก็ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย500เมตร
เดินเล่นหมาเดินเล่นหัวหลังพี่เจ๊ไปเดินเล่นหมาอยู่นะครับเสียงจักรจันแต่ยังเบานะเอว่านะคะมีเนาะถึงแล้วอีก1นาทีจักรจันตัวจริงน่ากลัวน่ากลัวนะตกกลัวจักรจันเนี่ยเวลามันบินน่ะสวนสาธารณะใหญ่มากได้ยินเสียงจักรจันไหมถ้ากะไอจังลงไปแป๊บเดียวอะไรรู้ป่ะยุ่งค่ะอาการเดี๋ยวอาการเดี๋ยวยุ่งเยอะรูดูนี้อีปุ่มห้ามมาห้ามยุ่งเยอะใช่ไหมยุ่งไปยุ่งกัดหน้าเลยกัดใช่ไหมกัดแล้วอันตรายต่อไปเป็นแมคโดนัลด์เธอจะเข้าไหมไม่จอดกลางรออุ้ยคนนี้มอเตอร์ไซค์อยู่โอ้ด่าแมคโดนัลด์อยู่เนาะเนาะอยู่ร้านสเต็กค่ะทุกคนร้านนี้เอรู้จักครั้งแรกนะเขาเขียนว่า Family Steakhouse เปิดถึง 5:30 น.เป็นร้านสเต็กค่ะอันนี้นะลูกค้า2คนนะแล้วก็2เตียวบ้านเราเอจัง僕や Nintendo ไม่ได้บอกเตียวนี่มีบริษัท Nintendo10畳ตรงนี้ไม่มีที่เตียวนะでもこれ触るから。ทำอะไรกินเลยครับครับวันนี้น้องๆทำมีอาหารไก่ข้าวเหนียวปลาทอดไข่ต้มน้ำพริกน้องทำเถอะอร่อยไหมสุดยอดครับอร่อยใช้มือจิ้มไปเลยไม่เป็นไรเผ็ดเปล่าไอ้ตาดักมาครับโอ้ยก็หมดได้ไหมครับได้ค่ะรสตัวขนาดนะคนญี่ปุ่นนะปั้นมือแล้วจิ้มนี่เป็นไงเราโอ้ยโอ้ยดูโอชิค่ะอร่อยอืมเผ็ดยุ่งชอบกินได้เหรออ่ากินได้ไม่เผ็ดหรออืมสวยสวยมากนี่ไงชอบอันนี้มากเลยค่ะอิจิบังไดซึกิこれสมัยสมัย